เราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเราใส่ข้าวเหนียวลงไปตามดอกน้ำดอกอัญชันด้วยแล้วจิ้วตึ๊ดตึ๊ด很好看耶现在我们已经切好芒果了切好芒果了จริงไหมอร่อยดีสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรนะคะช่วงนี้นะคะกระแสข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์มากเลยนะคะติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวจากที่น้องนวลหรือน้องมิลลิของเรานะคะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีคอนเสิร์ตโคเชล่าเลยสุดปังมากเลยสำหรับคนนี้และแหละค่ะทุกคนทำให้เพชรนะคะนึกได้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะทุกคนเพชรเคยทำคลิปทำข้าวเหนียวมะม่วงกับแหวนนั่นแหละรู้สึกว่าได้ย้อนความหลังนะคะแล้วก็ได้ภาษาจีนด้วยแล้วก็เผื่อใครอยากจะรู้ว่าทำข้าวเหนียวมะม่วงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ดูจากวิดีโอนี้ไปเลยนะคะรู้สึกแบบเฮ้ยมันจีอ่ะน่าจะเอามาลงก็เลยอ่ะเอามาลงสักหน่อยนะคะจะบอกว่ามันเป็นคลิปวิดีโอเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะเนาะเป็นช่วงที่แบบเพิ่งจะทำ YouTube ได้ไม่นานอุปกรณ์ก็เลยแบบว่าอาจจะไม่จัดเต็มมากเท่าไหร่แล้วก็ตัวเรา2คนก็อาจจะบวมๆนิดนึงจากการที่ กินเยอะกินแหลกมากๆในช่วงนั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยโอเคไม่ได้มากับนุ่นไม่ได้มากับโป๊ะรู้ว่าโซ่โซ่ที่โซ่น้ำจะเสียเปล่าโอเคสวัสดีค่ะแหวนค่ะไม่ได้มากับโป๊ะเอ้ยไม่ได้มากับใครนะไม่ได้มากับนุ่นสวัสดีค่ะแหวนค่ะไม่ได้มากับนุ่นไม่ได้มากับโบค่ะมาคนเดียวค่ะและเจ้าของ channel pet set โอเคนี่สวัสดีค่ะแหวนค่ะไม่ได้มากับนุ่นไม่ได้มากับโบค่ะมาคนเดียวค่ะและเจ้าของ channel เพชรเจ๊หายไปไหนก็ไม่รู้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel แหวนเจ๊ค่ะเอ๊ะ channel แหวนเจ๊อ่ะนี่จะแก้什么没有你出去ทุกคนเมื่อกี้เขาทำอะไรคะเขาจะชอบเพชรใช่ไหมคะเพชรได้ยินอะไรแหวนแซดไม่มีทุกคนช่วยด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เพชรเซดค่ะวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนสถานที่กันใช่ไหมคะเราอยู่ที่ห้องครัวหรือภาษาจีนเรียกว่าฮัลโหล你真的是中国人吗厨房นะคะ我想听你说为什么นี่ก็เป็นเหมือนเสมือนรายการใหม่ในช่องของเรานะคะทำอาหารสอนจีนค่ะเราจะทำอาหารไปด้วยแล้วก็แนะนำภาษาจีนไปด้วยนะคะกับแหวนที่เป็นคนจีนของเราที่ไม่เข้าใจเหมือนกันที่ไม่พูดภาษาจีนวะแล้วก็ครัวของเราก็จะมีความเรียวในระดับมากเลยทีเดียวนะเราไม่มีเซตติ้งที่หรูหราเหมือนกับรายการทำอาหารทั่วไปนะคะเรามีแค่กล้องและโทรศัพท์แล้วก็ครัวค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมะม่วงค่ะภาษาจีนเรียกว่าหนูชัวหนูชัวหนูชัวอีเว่ยหนูชัวจีนไม่เอาเรื่องหนูหนูชัวจีน我说泰语และเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะหรือภาษาจีนเรียกว่าหมังกัวนั่วหมี่ฟ่านใช่เพชรว่านะคะเรามาทำชาร์เลนจ์กันดีกว่า我一定要说中文然后你说泰文好吗โอเคอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าเนาะขั้นตอนแรกค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยากทำข้าวเหนียวมะม่วงสีม่วงค่ะเราก็เอาดอกอัญชันมาเช่ข้าวเหนียวค่ะถ้าเราทำน้ำดอกอัญชันมันจะเป็นสีน้ำเงินเราก็เลยเอาอันนี้ค่ะน้ำส้มใส่ชูใส่ลงไปด้วย但是现在在中国没有泰国有的那个青柠所以我们要用这个酸醋但是如果你们在泰国已经有青柠了
你就用那个青柠，加到水里面就可以了。我们用五六朵蝶豆花就够了。ใช่แล้วก็ใส่น้ำร้อนใช่ไข่สุย放着十分钟让它出色然后它就变成蓝色了โอเคค่ะ10นาทีผ่านไปแล้วค่ะหลังจากนั้นเราใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปด้วยค่ะยงน้ำมาตัวมาใช่เดี๋ยวนะเห็นไหมเป็นสีม่วงแล้ว第二步我们来泡糯米ขั้นตอนที่2ค่ะเราจะมาเช็คข้าวเหนียวสีม่วงค่ะเราใส่ข้าวเหนียวลงไปตามดอกน้ำดอกอัญชันด้วยตามด้วยน้ำดอกอัญชันโอเค放置5个小时以上让糯米上色20 minutes later okay, 现在我们的糯米变成紫色了下一步非常简单那就是虎靠鸟哈煮糯米现在我们开始煮了等几分钟呢不知道哇หอมกลิ่นอะไรนะ斑斓叶พอน้ำเดือดแล้วเราจะมานึ่งข้าวเหนียวค่ะใส่ข้าวลงไปด้วยใส่ในตรงกลางตั้งใจตรงเจียนเมื่อกี้เราลืมใส่ใบเตยแล้วตอนนี้เรามาแอบใส่นะอย่าบอกคนอื่นเขาเลย10 minutes later ใช่这就是我们做的糯米饭非常好看หลังจากนั้นเราจะมาม้วนข้าวเหนียวค่ะ这是กะทิ吗椰汁还是椰浆现在我们在做什么ต้มกะทิงั้นเราตามน้ำสะอาดตามน้ำตาลทรายลงไปถ้าชอบหวานก็ใส่เยอะกว่าใส่เกลืออีกนิดนึงเสร็จไหมโอเคใส่ในข้าวเหนียวคนให้มันเข้ากัน然后呢，我们用玉米淀粉放在里面，然后就倒椰浆，加一点盐，然后再加糖，我们在做的是什么呢？椰浆。我知道是椰浆，但是放在糯米上面是吗？ทุกคนคะขออีฟพูดภาษาไทยก่อนแป๊บนึงนะกะทิที่ทุกคนเห็นกันเมื่อกี้เนี้ยนะมันอาจจะดูไม่ได้สวยขาวเหมือนกับกะทิที่เราเห็นกันปกติใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดมาจากว่าเราเอากะทิไปแช่ในตู้เย็นเถอะทุกคนจนมันแบบแข็งเป็นน้ำแข็งอะเรามาละลายทีหลังอะมันก็เลยแยกชั้นกันระหว่างน้ำกับมะพร้าวก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดจะใช้กะทินะคะอย่าเอากะทิไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งนะคะเดี๋ยวนี้จะข้อผิดพลาดของเราเนี่ย现在到我们最后一步了ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะมาหั่นเราจะมาหั่นมะม่วงค่ะ这是我们的芒果ใช่ค่ะมะม่วงจีนค่ะไม่หวานค่ะนะมะม่วงไทยแต่ก็หวานค่ะนี่ค่ะสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองใช่แล้วจุ๊บตึ๊ดตึ๊ด很好看呢现在我们已经切好芒果了切好芒果了然后我们就要装饰嘛
ใช่装饰盘子นั่นเอง我们要炸一个洞就变成眼睛了耶、yeah! 不是绿豆绿豆片绿豆片嗯放在糯米上面现在变成比较难看的糯米饭了开玩笑静静应该先踩这个再踩这个哦亚婷你很紧张啊不紧张为什么你平时做的更好为什么很干姐姐来啊我们做好了我们的芒果糯米饭为什么是这样子呢我觉得这是眼睛这是对吧然后我哎你小心然后我想说这是 Pakshi 的哈但是其实它应该我们应该用那个 Salami 对嗯现在我们要尝了虽然看起来不是那么漂亮但是可能很好吃嗯像在泰国的那个糯米饭阿罗很好吃行吗阿罗的有没有水啊没事我们自己吃没有做卖的没事啊什么嘞没水ไม่สวยไม่ค่ะทุกคนให้อย่าทิ้งกินต่อไปนะคะขอพูดภาษาไทยเลยละกันไม่เอาชาหมอมานี่ก็คือคลิปครัวขากขากของเราสองไม่ใช่ทำอาหารสอนจีนต่างหากนะคะนี่ก็เป็นผลลัพธ์มังกรนุ่มมีฟานของเรานะคะเสียงข้าชมอจิ้วพิงรุ่นนี้จ้ะอ่ะนี่ชัว你说中文，我说泰语吧。你说中文吧，你从开始到现在还没有说。OK， 他。如果喜欢 Pet 的频道就滚。别让我说泰语吧，我说不了中文了，干嘛呀？你是中国人吗？ถ้าชอบคลิปของ Pet ก็กดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ให้ Pet นะคะให้แหวนด้วยนะคะกดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายไปกินต่อใช่